ยิ่งใหญ่อลังการสมชื่อในวันที่21พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมาสำหรับคาเฟ่ที่กำลังถูกกล่าวถึงในตอนนี้มาเดอร์ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นสถานที่เที่ยวแห่งใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์เนรมิตความเป็นมหาเศรษฐีในตัวคุณกับดินแดนภูเวียงทั้งคาเฟ่สวนหย่อมทานน้ำและคฤหาสน์สุดหรูมูลค่ากว่า300ล้านบาทโดยคุณมีมี่ผู้อำนวยการนิชาภาเจริญภาคินรัตน์นักธุรกิจสาวเก่งกรรมการผู้จัดการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทไลฟ์กรุ๊ปอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเป็นเจ้าของอยากให้ทุกคนนะได้มาสัมผัสกับความสวยงามอลังการด้วยตัวคุณเองเรียกว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คห้ามพลาดค่ะสำหรับตัวดิฉันเองนะคะจุดเริ่มต้นก็คือมุมมองจากตัวเองว่าก็คือแบบเราเป็นคนชอบถ่ายรูปแล้วก็ชอบดื่มกาแฟชอบบรรยากาศที่มีวิวสวยๆนะคะไอเดียตรงนี้เกิดขึ้นจากลุกจากห้องนอนมาที่ระเบียงบ้านก็มาเห็นนะเอ๊ะเราน่าจะทำอะไรสักอย่างนึง อยากให้พี่น้องเราแวะใกล้เคียงชาวอำเภอภูเวียงหรือว่าทั่วๆไปที่มาเยือนในจังหวัดขอนแก่นได้แวะเวียนเข้ามาที่ตรงนี้ค่ะซึ่งอาจจะเข้ามายากนิดนึงแต่ด้วยความตั้งใจเราอยากมีความสุขสำหรับตัวเราซึ่งเห็นบรรยากาศรายล้อมด้วยทานน้ำนั่งดื่มกาแฟนี่คือความสุขที่เราได้รับเราก็อยากมอบความสุขให้กับคนอื่นจุดเริ่มต้นเราไม่ได้มองเรื่องของบิสเนสนะคะเรื่องของธุรกิจเพียงแค่มองว่าความสุขคือตัวเราชอบความสวยความงามแล้วก็ชอบถ่ายรูปนี่คือจุดเริ่มต้นประกายที่มีมาเดอร์คาเฟ่เกิดขึ้นนะคะตรงนี้ตอนแรกๆนะคะตัวดิฉันเองไม่ได้มีมุมมองว่ามันแบบคนรู้จักโดยแบบทั่วไปซึ่งนะคะสำหรับตัวดิฉันเองมีออฟฟิศมีสำนักงานมีธุรกิจซึ่งบริษัทไลท์กรุ๊ปอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเป็นบริษัทที่ทำระบบเครือข่าย MLM เปิดโอกาสให้พี่น้องทุกคนเป็นเจ้าของเครือข่ายสามารถทำเป็นรายได้เสริมรายได้หลักเป็นพาร์ทไทม์ได้และต้องการให้คนเหล่านั้นมาเนี่ยนะคะตรงนี้มาคนเหล่านั้นก็คือซึ่งอยากให้เขามีเป้าหมายมีความฝันมีแรงบันดาลใจนะคะตัวดิฉันก็เลยอยากให้ทุกคนเข้าไปชมในบ้านนะคะในบ้านซึ่งบ้านนั้นที่เราตกแต่งเป็นบ้านแห่งความฝันนะคะบ้านที่เราจินตนาการคือมาก็คือมีความสุขเรามีความรู้สึกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่เราภาคภูมิใจแล้วเราก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้กลับมาบ้านแล้วไม่ได้มาเจอคุณแม่ที่อยู่อายุ85ปีนะคะและสิ่งเหล่านี้เนี่ยตัวดิฉันก็มองว่าคนที่เข้ามาในสู่ในรั้วของบริษัทไลท์กรุ๊ปอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเป็นบุคคลที่อยากมีรายได้เป็นคนที่มีความฝันอยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จและตัวดิฉันเองก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งนะคะไปแสวงหาโอกาสดิ้นรนนะคะสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองสุดท้ายตัวดิฉันเนี่ยประสบความสำเร็จในการทำการตลาดเครือข่ายและทำให้ดิฉันเนี่ยนะคะมีมุมมองว่าถ้าตัวดิฉันจะประสบความสำเร็จสูงสุดจริงๆต้องเป็นผู้ประกอบการเท่านั้นนะคะดิฉันจึงได้ตัดสินใจร่วมกับนะคะคู่ชีวิตท่านประธานดร.ธนกรแสนศรีเลิศเปิดบริษัทไลท์กรุ๊ปเมื่อปี49จากวันนั้นถึงวันนี้นะคะครบรอบ23มกราคมจะ17ปีเต็มนะคะตรงนี้และสิ่งที่ดิฉันให้คนอื่นเข้ามาชมเนี่ยมันเป็นความฝันความสวยงามนะคะอยากให้คนที่มาชมคนที่รังท้อแท้ขาดโอกาสขาดกำลังใจมองไม่เห็นช่องทางที่จะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะสำหรับตัวดิฉันเองเป็นไอดอลเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายและไลฟ์กรุ๊ปก็เปิดเป็นธุรกิจเครือข่ายสามารถเติมเต็มให้กับคนเหล่านั้นนะคะคนเหล่านั้นประสบความสำเร็จไม่ได้เกิดจากพ่อแม่ร่ำรวยมารุ่นลูกรวยไม่ได้ฉะนั้นดิฉันเชื่อว่าธุรกิจเครือข่ายของดิฉันสามารถเติมเต็มให้คนเหล่านั้นมีความฝันมีเป้าหมายมีแรงบันดาลใจที่จะสำเร็จเหมือนดิฉันได้